เสร็จเราก็เริ่มทำงานกันในงานมากขึ้นอันนั้นคือระยะแรกที่ทำระยะที่สองคือเรากำลังเอา4โครงการ5โครงการใหญ่ออกครับคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเสร็จครับก็สูงแสดงว่าจบระยะที่2ประมาณเดือนหน้าระยะที่3ที่จะทำนี่คือตอนนี้ก็จะเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรม4อุตสาหกรรมเป้าหมายบวกอีก2อุตสาหกรรมเป้าหมายคือป้องกันประเทศแล้วก็การศึกษานะครับในที่3จะทำเรื่องนี้หนักในปีนี้ครึ่งปีหลังรวมทั้งครึ่งปีหลังนี้เราจะเริ่มวางแผนเรื่องการพัฒนาเมืองใหม่ครับในพื้นที่ก็เป็น4ระยะครับตัวอีกทีนึงคือระยะแรกเนี่ยเราทำเรื่องแผนและกฎหมายและที่2เราทำเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานใหญ่ระยะที่3ทำเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันระยะที่4พัฒนาที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดภายใต้โครงการที่เรียกว่าการพัฒนาเมืองใหม่4ระยะในส่วนของหน่วยงานที่อาจารย์บอกว่าทั้งอบต.อบจ.เองเราต้องเร่งในการส่งครับตอนนี้ที่คุยตัวนี้เพราะว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทำงานเนี่ยหลายกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งแยกประมาณเป็นหลายก้อนเช่นเดียวกันก้อนแรกที่เราเห็นโดยปกติก็คืองบประมาณที่มาจากหน่วยงานเช่นกรมทางเช่นกรมการประปาครับการไฟฟ้าอันนี้เข้ามาจากแผนใหญ่มาจากกระทรวงเอางบมาลงไปนี่ครับอีกอันหนึ่งก็มีงบบูรณาการในพื้นที่คือเอาบูรณาการของ3-4จังหวัดรวมกันแล้วก็ทำเป็นงบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของอีก4ที่2อันที่3เนี่ยก็มีงบของท้องถิ่นของอบจ.ของอบต.ด้วยนะครับอันที่4เนี่ยที่เราสนใจที่จะดูก็คือมันมีการลงทุนของเอกชนอยู่พอสมควรนะครับการลงทุนของเอกชนกับการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมันควรจะเดินไปพร้อมกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่ประชุมวันนี้ก็คือทำยังไงเราถึงจะวางแผนการทำงานใช้งบประมาณหลายส่วนให้เห็นภาพนี่ที่ขอเข้าทีมเนี่ยคือขอให้ทุกคนรู้ว่าคนอื่นกำลังทำอะไรจะได้ไม่เกิดความซับซ้อนครับแล้วก็เชื่อมโยงกันอันที่สองคือถ้าเป็นแบบนั้นเราเปิดข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะติดตามให้ได้ว่าแต่ละอันที่สำคัญเนี่ยเป็นโครงการอะไรแล้วเราทั้งหลายต้องช่วยกันทำกันเช่นอบจ.จังหวัดระยองบอกว่าโครงการนี้สำคัญมากเลยถ้าไม่ทำมีเรื่องแน่ใช่ไหมครับเราทุกคนจะได้ช่วยกันลดงบประมาณด้านอื่นทำง่ายเงินในส่วนของเอกชนส่วนที่ที่บ้านคือจะได้เช่าต่อยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเขามีแผนที่ลงทุนหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งระบบสาธารณสุขเนี่ยไอ้การลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีทำโรงพยาบาลใหม่ก็มีถูกไหมครับในขณะเดียวกันเอกชนเขาก็ทำโรงพยาบาลใหม่กันถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำซ้ำกันก็จะมีไหมเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งหมดบางอันเนี่ยเราก็เห็นว่าบางอันก็ตรงข้ามคือทางชุมชนเช่นกลุ่มแดงเนี่ยเขาอยากได้โรงพยาบาลเยอะเพราะมีนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเขามีแค่40เตียงยังไงก็ไม่พอเขาอยากชวนไปรักษาที่เราก็บอกว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยรัฐบาลคงลงให้ไม่ทันหรอกนะแต่ว่าเอกชนร่วมมือการลงทุนทำโรงพยาบาลใหม่นี่ก็คือนอกจากดึงเงินรัฐมานะก็ไปดึงเงินเอกชนมาทำงานภารกิจที่ช่วยกันทำทั้งพื้นที่ได้